่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนคืนชีพให้ตึกเก่าปริศนาโบราณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาศุลกสถานจากที่วันที่3ธันวาคมปีพุทธศักราช2561ทางช่องคณะแล็บได้นำเสนอเรื่องไอคอนสยามกับศุลกสถานตึกปริศนาโบราณที่ตรงข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเอาไว้วันนี้ทางช่องคณะแล็บมีข่าวคราวความคืบหน้ามานำเสนอดังนี้การขยายอาณาเขตตัวเมืองของกรุงเทพในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั้นบริเวณถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นที่ตั้งของศุลกสถานหรือโรงภาษีร้อยชักสามซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่ทันสมัยและมีความงดงามเป็นอย่างมากในสมัยนั้นเพราะพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากได้เดินทางเข้ามาเพื่อค้าขายและตั้งถิ่นฐานนำมาซึ่งการผสมผสานของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมาตั้งแต่ในอดีตซึ่งในอดีตศุลกสถานแห่งนี้ใช้เป็นที่เรียกเก็บภาษีสินค้าขาเข้าและขาออกจากสยามเรียกกันว่าโรงภาษีร้อยชักสามและอาคารแห่งนี้ยังเคยเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ของเหล่าเชื้อพระวงศ์และชาวต่างชาติและยังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยพอใช้จัดงานสมโภชเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จนิวัตรกลับสู่พระนครหลังจากที่เสด็จประพาสยุโรปในครั้งแรกซึ่งศุลกสถานมีที่ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง36เขตบางรักกรุงเทพมหานครออกแบบและก่อสร้างขึ้นในระหว่างปีพุทธศักราช2427ถึงปีพุทธศักราช2431เป็นฝีมือของสถาปนิกและช่างรับเหมาชาวอิตาเลียนชื่อโยอาคิมแกรซี่ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบพลาเดียนมีลักษณะผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าวางตัวตึกขนานไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาความโดดเด่นอยู่ที่มุกกลางที่ประดับด้วยนาฬิกาขนาดใหญ่และระเบียงด้านหน้าซึ่งปรากฏซุ้มหน้าต่างตลอดแนวอาคารในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวนี้รายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญหลายแห่งเช่นสถานทูตฝรั่งเศสมัสยิดฮารูนวัดม่วงแคร้านค้าแบบดั้งเดิมรวมถึงโรงเรียนและโบสถ์อัสสัมชัญในปัจจุบันตัวอาคารได้ถูกปิดการเข้าใช้งานเพราะอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและมีโครงสร้างบางส่วนที่ชำรุดผุพังซึ่งนอกจากในอดีตที่เคยใช้เป็นที่ทำการของศุลกสถานหรือโรงภาษีร้อยชักสามแล้วศุลกสถานแห่งนี้ยังเคยได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถานีตำรวจดับเพลิงบางรักไปเวลายาวนานกว่าหลายสิบปีก่อนที่จะต้องย้ายออกไปในที่สุดและด้วยความงดงามมันทรงคุณค่าของอดีตบริษัทยูซิตี้จำกัดมหาชนจึงพร้อมด้วยกรมศิลปากรได้ลงสำรวจพื้นที่โบราณคดีบันทึกและศึกษารายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมของอาคารศุลกสถานหรือโรงภาษีร้อยชักสามแห่งนี้บนพื้นที่ราชพัสดุเนื้อที่5ไร่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมเนรมิตอาคารดังกล่าวให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในย่านถนนเจริญกรุงโดยจัดตั้งคณะผู้ทำงานเชี่ยวชาญระดับประเทศเข้าร่วมพัฒนาโครงการซึ่งสำหรับการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวนี้ครอบคลุมสัญญาการเช่าพื้นที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชักสามศุลกสถานพร้อมอาคารโรงแรมและสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะเวลา30ปีจะต้องชำระค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่กรมธนารักษ์คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,660 ล้านบาทโดยมีบริษัทยูซิตี้จำกัดมหาชนเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ซึ่งรวมถึงการบูรณะอาคารหลังเก่าและก่อสร้างอาคารหลังใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการโรงแรมที่พักโดยคาดว่าขั้นตอนการสำรวจและการขุดค้นทางโบราณคดีโดยรอบพื้นที่เพื่อสเก็ตภาพและบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมถึงรูปแบบโครงสร้างดั้งเดิมของตัวอาคารโดยละเอียดคาดการว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพุทธศักราช2563โดยจะมีการนำข้อมูลจากการสำรวจและข้อมูลโครงสร้างเดิมที่ถูกค้นพบขึ้นใหม่นำมาใช้อ้างอิงสำหรับการบูรณะอาคารโบราณสถานและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการก่อสร้างอาคารใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ในอนาคตเพราะทั้งบริษัทยูซิตี้จำกัดมหาชนในฐานะตัวแทนกิจการร่วมค้าซึ่งร่วมมือกันระหว่างบริษัทอามันรีสอร์ทเซอร์วิสเซสลิมิเต็ด
และบริษัทซิลลิงรีสอร์ทลิมิเต็ดและกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังพัฒนาโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชัก3แห่งนี้ซึ่งต่างตระหนักถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้ของศุลกสถานและพื้นที่บริเวณชุมชนโดยรอบดังนั้นหน่วยงานของรัฐและเอกชนจึงพร้อมใจสนับสนุนการดำเนินการเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูโบราณสถานในบริเวณนี้ให้ยังมีประโยชน์และมีคุณค่าสำหรับคนรุ่นหลังโดยต่อไปโดยจะเน้นการพัฒนาอาคารอนุรักษ์เดิมให้มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นเปิดโอกาสให้มีผู้คนสามารถเข้ามาชื่นชมความสวยงามในอดีตได้มากขึ้นและสุดท้ายนี้โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้งโรงภาษีร้อยชัก3นี้จะใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ6ปีประกอบด้วยการสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีการบูรณะซ่อมแซมอาคารเดิมจำนวน3หลังโดยการเสริมโครงสร้างและความแข็งแรงการตกแต่งภายนอกและการตกแต่งภายในรวมถึงการสร้างอาคารใหม่อีก1หลังโดยจะใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 4,600 ล้านบาทเพื่อจะได้ช่วยพลิกฟื้นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจที่ถนนเจริญกรุงให้กลับมาเป็นถนนแห่งการค้าขายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนดั่งอดีตนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ